คือผลิตภัณฑ์ของเขาเราจะเห็นว่าถุงมือเขาเนี่ยเหมือนกับปักโครติชเนี่ยก็จะปักสมัยก่อนเนี่ยความจริงสีประจำเขาจะเป็นสีช็อกกิ้งพิงค์สีสดๆสมเด็จพระนางเจ้าก็จะส่งรับสั่งอยู่เสมอเลยว่ามีรับสั่งว่าให้เขาทำสีดั้งเดิมเขาเอาไว้แต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยให้เขาพยายามนำสีซึ่งกำลังอยู่ในความนิยมข้างในเทรนด์เนี่ยมาผสมผสานเพื่อแต่ส่วนสีดั้งเดิมเขาให้ทำไว้ด้วยเหมือนกันนะครับเป็นกระเป๋าอันนี้จะเป็นของม้งนะคะอันนี้ของม้งตัดปากเนี่ยนะเป็นของฝากดีที่สุดเลยก็เป็นผ้าฝ้ายแล้วก็แบบบางคนแบบลุยๆหน่อยค่ะนี่มันมีเป้ใช่ไหมคะเราเคยมีเป้ใช่ไหมคะนี่เราเคยทำเป้สวยใช่อันนี้เนี่ยนะคะอันนี้เนี่ยที่ชอบเพราะว่าโดยเฉพาะช่วงสงกรานต์เนี่ยเป็นผ้าเช็ดมือสองผืนเวลาเราไปเคารพผู้ใหญ่ไปรดน้ำผู้ใหญ่สงกรานต์เนี่ยเราก็ต้องมีผ้าไปแต่ถ้าเกิดเราเอาผ้านี้ไปกราบไปรดน้ำเนี่ยเป็นสิ่งที่เหมาะสมที่สุดแล้วกระทัดรัดแล้วผู้ใหญ่ที่ได้รับก็ดีใจเอาไปใช้ได้นะคะถึงแม้จะเลยสงกรานต์นี้ก็ใช้ได้เป็นของขวัญนี่ก็เป็นของขวัญสิผ้าไหมที่